เชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดผู้สื่อข่าวของ The Athletic เปิดเผยว่าเชลซีสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวของดาวเตะวัย19ปีรายนี้กับเซาท์แฮมป์ตันด้วยจำนวนเงินรวม58ล้านปอนด์หรือราว 2.61 พันล้านบาทแบ่งเป็นค่าตัว53ล้านปอนด์หรือราว 2.38 พันล้านบาทค่ะและเงินส่วนเสริมอีก3ล้านปอนด์หรือราว 135.1 ล้านบาทค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ลาเวียตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในอังกฤษรวมถึงลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายแล้วเป็นเชลซีที่ได้ตัวเขาไปค่ะด้านฟาบิซิโอโรมาโน่เหยื่อข่าวคนดังระบุว่าลาเวียจะเดินทางไปตรวจร่างกายกับเชลซีภายในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งลาเวียนับว่าเป็นนักเตะรายล่าสุดที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับเชลซีต่อจากมอยเซสไคเซโดจากไบรตันแอนด์โฮปอัสเบียร์ค่ะ